ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนปัญหาการศึกษาของไทยเป็นเรื่องที่เรื้อรังมายาวนานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของความเหลื่อมล้ำตั้งแต่การเข้าถึงสถานศึกษาคุณภาพของการศึกษาพื้นที่โรงเรียนสภาพแวดล้อมนะครับตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงระบบการศึกษาของครัวเรือนต่างๆซึ่งก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ต้องเอาข้อมูลมาดูการความจริงให้ปรากฏนะครับเพื่อที่จะแก้ไขให้ตรงกับเป้าหมายแล้วก็ทันเวลาด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศนะครับได้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามีชื่อเป็นภาษาอังกฤษเป็นตัวย่อก็คือ ICE นะครับโดยเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่มีการใช้ข้อมูล Big Data มีข้อมูลรายบุคคลครอบคลุมไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วก็ด้อยโอกาสครับจากฐานข้อมูล IC ในปีการศึกษา2562นะครับก็พบว่าการศึกษาในประเทศไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ำที่สูงจากจำนวนเด็กนักเรียนทั่วประเทศประมาณ 7.3 ล้านคนพบว่ามีเด็กเกือบ4ล้านคนนะครับที่ถือว่าด้อยโอกาสแล้วก็พิการหรือว่าเกือบครึ่งหนึ่งของเด็กนักเรียนทั่วประเทศนะครับที่เข้าข่ายนี้โดยในจำนวนนี้มีเด็กที่เข้าข่ายยากจนสูงเกือบ3ล้าน 6 แสนคนรายการข่าวเจาะของเราในวันนี้ครับจะพาคุณผู้ฟังไปดูฐานข้อมูลเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยของกสศเพื่อตั้งคำถามถึงความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษารวมไปถึงความยากลำบากและผลกระทบที่เด็กนักเรียนยากจนจะต้องเผชิญนะครับถ้าหากว่าพร้อมแล้วมาติดตามรายการวันนี้ได้เลยครับสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพโลครับจากข้อมูลล่าสุดของยูนิเซฟนะครับทั่วโลกมีสัดส่วนของเด็กยากจนอยู่1ใน3ของประชากรเด็กทั้งหมดคิดเป็นจำนวนเด็กยากจนประมาณ663ล้านคนโดยในจำนวนนี้ครับมีเด็กจำนวน385ล้านคนที่ยากจนมากถึงขนาดต้องดำรงชีวิตในแต่ละวันด้วยเงินไม่ถึงประมาณ63บาทนะครับหรือว่าคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ประมาณ 1.9 ดอลลาร์ซึ่งก็ถือเป็นนิยามเส้นความยากจนของโลกนะครับโดยเด็กที่เกิดมาในครอบครัวยากจนครับมักจะเผชิญกับภาวะขาดแคลนสารอาหารไร้บ้านขาดแคลนบริการสาธารณสุขแล้วก็เข้าไม่ถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพโดยเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจนที่สุดมีโอกาสเสียชีวิตในวัยเด็กสูงกว่าเด็กที่มีฐานะดีกว่าถึง2เท่าด้วยกันซึ่งการเข้าถึงการศึกษาที่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นทางออกที่มีความสำคัญในการต่อสู้กับปัญหาความยากจนของโลกสำหรับประเทศไทยครับยังมีเด็กยากจนจำนวนมากที่ไม่มีแม้แต่เงินค่าเดินทางหรือแม้กระทั่งค่าอาหารที่โรงเรียนทำให้เด็กเหล่านี้ไม่ได้เรียนต่อในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีโอกาสพัฒนาตนเองเพื่อให้หลุดพ้นกับวงจรความยากจนครับโดยธนาคารโลกนะครับก็ได้แบ่งเกณฑ์รายได้โดยใช้เส้นความยากจนเป็นตัวกำหนดซึ่งหากบุคคลใดมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ 1.9 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อวันนะครับก็จะถือว่าบุคคลนั้นอยู่ในภาวะยากจนโดยสำหรับประเทศไทยครับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.นะครับก็ได้มีการกำหนดเส้นความยากจนไว้ที่ 2,667 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับโดยล่าสุดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศได้จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามีตัวย่อภาษาอังกฤษว่า IC นะครับเพื่อสำรวจข้อมูลความยากจนของนักเรียนในระดับตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลายโดยได้นำข้อมูลของสพท.และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของรัฐทั้งจากอบท.แล้วก็ตชด.นะครับโดยจากข้อมูลล่าสุดในปีการศึกษา2562ครับพบว่าตัวเลขนักเรียนไทยในระดับตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลายมีจำนวนทั้งสิ้น 7,357,814 คนกสศก็จำแนกข้อมูลนักเรียนเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับออกเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่ได้โอกาสและกลุ่มเด็กพิการโดยได้จัดแสดงรายละเอียดของทั้งกลุ่มได้โอกาสและกลุ่มเด็กพิการเพื่อให้ผู้จัดทำนโยบายสามารถมองเห็นปัญหาที่แตกต่างกันของเด็กนักเรียนในแต่ละกลุ่มเพื่อให้เป็นการช่วยเหลือได้ตรงจุดนะครับซึ่งตัวเลขภาพรวมของเด็กได้โอกาสทั้งประเทศมีจำนวน 3,625,048 คนในจำนวนนี้นะครับคิดเป็นเด็กยากจนซึ่งมีสัดส่วนที่สูงที่สุดนะครับสูงถึง 3,598,125 คนซึ่งก็หมายความว่า
ตัวเลขเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในฐานข้อมูลของกสศนะครับมีจำนวนประมาณ 3,620,000 คนคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของเด็กนักเรียนทั้งประเทศครับจากข้อมูลของระบบ IC นะครับในปีการศึกษา2562ครับก็พบว่าเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 1,298 บาท68สตางค์และมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยนะครับครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกเฉลี่ยประมาณ4คนโดยปัญหารองจากฐานะทางเศรษฐกิจ4อันดับนะครับก็มีเรื่องของภาระพึ่งพิงการไม่มียานพาหนะไม่มีที่ดินทำกินและสภาพบ้านที่ชำรุดครับโดยครอบครัวของนักเรียนที่ยากจนที่สุดนะครับที่มีการสำรวจมีรายได้เฉลี่ยประมาณ462บาทต่อคนต่อเดือนนะครับหรือว่าคิดเป็นประมาณ15บาทต่อวันเท่านั้นเองครับโดยในจำนวนนี้นะครับมีเด็กนักเรียนยากจนที่ต้องเผชิญกับภาวะยากลำบาก 1,275,310 คนซึ่งในสภาวะยากลำบากนี้ก็ครอบคลุมนะครับการที่มีภาระพึ่งพิงก็คือการมีคนพิการหรือว่าคนเจ็บป่วยเรื้อรังมีผู้สูงอายุเกินกว่า60ปีหรือว่ามีคนอายุตั้งแต่15ถึง60ปีที่ว่างงานรวมไปถึงการมีปัญหาพ่อหรือว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยครับนอกจากนี้นะครับก็ยังครอบคลุมปัญหาเด็กที่มีสภาพบ้านชำรุดไม่ปลอดภัยไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยหรือว่าในบริเวณบ้านนอกจากนี้นะครับก็ยังมีจำนวนเด็กที่ไม่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็น 1.2% แล้วก็จำนวนเด็กนะครับที่สามารถเข้าถึงระบบประปาได้มีอยู่ประมาณ 20.69% เท่านั้นครับรวมไปถึงนะครับเด็กที่มีปัญหาครอบครัวไม่มียานพาหนะนะครับ 1,220,000 คนเด็กที่มีปัญหาครอบครัวไม่มีที่ดินทำกินนะครับจำนวน 893,000 คนครับจากการสำรวจพบว่าเด็กในพื้นที่ห่างไกลประมาณ 44.5% ไม่ได้ทานอาหารเช้าไปโรงเรียนนะครับโดยสาเหตุมาจากฐานะยากจนต้องช่วยพ่อแม่ทำงานก่อนมาเรียนแล้วก็โรงเรียนนะครับก็ยังไม่มีงบประมาณที่มากเพียงพอโดยมีเด็กนักเรียนยากจนที่มีภาวะทุพพโภชนาการพร้อมต่ำกว่าเกณฑ์หรือว่ามีการเจริญเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์นะครับประมาณ 19,000 คนแล้วก็ยังพบนะครับนักเรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยงพร้อมต่ำกว่าเกณฑ์อีกประมาณกว่า 33,000 คนครับนอกจากนี้นะครับการศึกษาการเข้าเรียนเนี่ยกับเรื่องของความยากจนก็ยังมีผลสัมพันธ์กันด้วยนะครับโดยการเข้าเรียนแล้วก็การขาดเรียนครับไม่ว่าเป็นขาดลามาสายนะครับของเด็กนักเรียนยากจนเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ยากจนแล้วเนี่ยก็พบว่าเด็กยากจนมีอัตราการขาดเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.53% ขณะที่เด็กไม่ยากจนนะครับก็มีอัตราการขาดเรียนอยู่ที่ประมาณ 0.8% ครับในฐานข้อมูลของ IC นะครับก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลเป็น Big Data ขนาดใหญ่มีการแบ่งประเภทแบ่งจำนวนเด็กยากจนแยกตามพื้นที่แยกตามจังหวัดนะครับโดยจังหวัดที่มีเด็กนักเรียนยากจนแล้วก็ยากจนพิเศษมากที่สุด5อันดับในประเทศไทยอันดับที่1ก็คือนครราชสีมามีเด็กยากจนนะครับ 81,897 คนรองลงมาก็คือบุรีรัมย์นะครับ 74,000 คนโดยประมาณมีอุบลราชธานี 72,000 คนเชียงใหม่อยู่ที่ประมาณ 70,000 คนแล้วก็มีศรีสะเกษนะครับประมาณ 64,23 คนครับส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนนักเรียนยากจนน้อยที่สุด3อันดับแรกของประเทศนะครับก็คือนนทบุรีครับอันนี้คือมีน้อยที่สุดในประเทศเลยนะครับรองลงมาก็คือสมุทรสงครามแล้วก็ภูเก็ตครับจากข้อมูลบัญชีรายจ่ายการศึกษาแห่งชาตินะครับก็พบว่าใน1โรงเรียนจะมีนักเรียนที่มาจากครอบครัวยากจนเฉลี่ยรายได้ไม่ถึง 3,000 บาทต่อเดือนหรือว่าไม่ถึง 3,600 บาทต่อปีครอบครัวเหล่านี้ครับจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาคิดเป็น 22% ของรายได้นะครับซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าครัวเรือนที่มีฐานะร่ำรวยที่มีภาระทางด้านการศึกษาเนี่ยคิดเป็น 6% ของรายได้เท่านั้นหรือว่าเฉลี่ยแล้วนะครับครอบครัวยากจนรับภาระเป็นสัดส่วนเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมากกว่าสูงถึง4เท่าครับโดยในบรรดาค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับค่าเดินทางก็ถือว่าเป็นภาระที่หนักหน่วงมากที่สุดของนักเรียนเพราะว่ามีสัดส่วนนะครับเกิน1ใน3ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำนะครับก็ต้องแบกรับค่าเครื่องแบบรวมกับค่าเดินทางรวมกันคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า 60% ของรายจ่ายทางด้านการศึกษาของเด็กอีกด้วยครับด้วยความยากจนนะครับทำให้มีเด็กเป็นจำนวนมากมีแนวโน้มต้องออกจากโรงเรียนกลางคันหรือว่าหลุดจากระบบการศึกษาคิดเป็นตัวเลขเฉลี่ยปีละกว่า 67,000 คนครับซึ่งข้อมูลนี้นะครับก็สอดคล้องกับรายงานเรื่องความไม่เสมอภาคทางการศึกษาของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาหรือว่ากอปสที่ระบุว่าประเทศไทยมีกลุ่มนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอยู่3ล้านคนในชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับที่มีอายุตั้งแต่
3-17 ปีที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาเนื่องจากปัญหาความยากจนความด้อยโอกาสทางสังคมความพิการและปัญหาครอบครัวครับซึ่งก็หมายความว่าแม้จะมีการเพิ่มงบประมาณด้านการศึกษาเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวหรือว่าเพิ่มงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดของรัฐความช่วยเหลือเหล่านี้ก็อาจจะไปไม่ถึงเด็กยากจนที่อยู่นอกระบบการศึกษาได้นะครับก็อาจจะกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นไปอีกในมุมมองของดร.นิโคลัสเบอร์เนตอดีตรองผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกนะครับก็เคยประเมินว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจะสร้างความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจไทยมากถึง 3% ของ GDP ต่อปีคิดเป็นต้นทุนกว่า 330,000 ล้านบาทโดยกลุ่มเด็กยากจนนะครับก็ต้องเผชิญกับความเหลื่อมล้ำในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเด็กครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำที่สุด 20% ของประเทศมีโอกาสเรียนต่อมหาวิทยาลัยเพียง 5% เท่านั้นขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศไทยก็คือ 37% ครับส่วนเด็กในครอบครัวที่มีรายได้สูงที่สุด 20% ของประเทศมีโอกาสเรียนต่อมหาวิทยาลัยสูงถึง 100% โดยเด็กยากจนนะครับจึงขาดโอกาสที่จะพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานเสียโอกาสในการเพิ่มรายได้แล้วก็ไม่อาจจะหลุดพ้นจากความยากจนได้เมื่อเติบโตขึ้นมาครับขณะเดียวกันนะครับเมื่อนำคะแนนโอเน็ตรวมทุกวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2561มาเฉลี่ยแยกตามจังหวัดก็พบว่าจังหวัดที่มีคะแนนอยู่ในกลุ่มต่ำที่สุดของประเทศเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนเด็กยากจนสูงที่สุดส่วนจังหวัดที่มีคะแนนสูงที่สุดของประเทศนะครับก็แน่นอนว่าเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนเด็กยากจนต่ำที่สุดครับแล้วก็ข้อมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาหรือว่าสทศนะครับก็ยังสรุปด้วยว่าโรงเรียนขนาดใหญ่จะมีคะแนนโอเน็ตสูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็โรงเรียนในเมืองนะครับก็จะมีคะแนนโอเน็ตสูงกว่าโรงเรียนในชนบทครับโดยการแก้ไขปัญหาเด็กยากจนนะครับทางยูนิเซฟครับได้ระบุถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้นะครับรวมไปถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยก็บอกว่าภาครัฐต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติต้องมีวิธีการสำรวจเด็กยากจนที่ถูกต้องครอบคลุมในหลายมิติไม่เฉพาะเรื่องของความยากจนในทางการเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นภาครัฐนะครับควรจะต้องจัดสรรงบประมาณทางด้านการศึกษาอย่างน้อย 20% ให้ถึงกลุ่มเด็กที่ยากจนที่สุดของประเทศและเน้นนะครับสนับสนุนการศึกษาในระดับต้นโดยเฉพาะในชั้นปฐมวัยซึ่งเป็นระดับที่เด็กยากจนที่สุดจะได้ประโยชน์สูงที่สุดครับสำหรับประเทศไทยนะครับงบประมาณด้านการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเด็กยากจนมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 0.5% ของงบประมาณการศึกษาทั้งหมดโดยนักเรียนยากจนนะครับได้รับเงินอุดหนุนเฉลี่ยคนละ5บาทต่อวันเท่านั้นในปี2561นะครับจึงได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และลดความเหลื่อมล้ำนะครับผ่านระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อระบุเด็กยากจนได้อย่างถูกต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดโดยการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขทำให้เด็กยากจนนะครับมีค่าอาหารและก็ค่าเดินทางไปโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมากสศก็ได้เข้าไปให้ทุนกับเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไปแล้วประมาณกว่า 700,000 คนครับโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาหรือว่ากอปสนะครับก็เสนอว่าจะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ต้องใช้เงินจำนวน 25,000 ล้านบาทต่อปีแต่งบประมาณที่กสศได้รับนะครับมีเพียงแค่ 2,500 ล้านบาทต่อปีเท่านั้นจากข้อมูลทั้งหมดนะครับทำให้เราได้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่มีผลกระทบมากกว่าแค่การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและส่งผลกระทบลูกโซ่ไปยังชีวิตและความเป็นอยู่ซึ่งทั้งหมดนะครับก็เป็นปัญหาที่ผู้จัดทำนโยบายและภาครัฐต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องปัญหาเด็กยากจนและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทยก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศนะครับที่เว็บไซต์ www.eef.or.th หรือว่าอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนของสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าก็ได้นะครับที่เราก็ได้มีการนำเสนอข่าวเจาะในประเด็นนี้จากข่าวที่มีชื่อว่าเปิดพิกัดนักเรียน 7,300,000 คนเจาะลึกทำไมการศึกษาไทยเหลื่อมล้ำสูงและข่าวชิ้นที่2นะครับก็คือ IC version 2.0 สแกนชีวิตความเป็นอยู่นักเรียนยากจน 1,700,000 คนสภาวะลำบากซ้ำซ้อนเป็นตอนที่2ครับและเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อนะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องทางการออกอากาศของเราที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloud
นี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพาบลิก้าโดยรายการของเราในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนวันนี้ผมจิรติขันติพะโลลาไปก่อนสวัสดีครับ